อรุณสวัสดิ์นะคะเพื่อนๆจริงๆวันนี้เนี่ยจะต้องเป็นวันที่เราจะต้องเดินทางกลับแล้วแต่เราไม่กลับยังไงก็ไม่กลับเพราะว่านานๆทีนะอุ้มกับว่านจะวนกลับมาเจอกันเราก็จะได้มาเที่ยวกันแบบนี้ก็อยากจะเก็บเวลาแบบนี้ไว้นานๆอ้วนของเขาซึ่งที่นี่เขามีคนแนะนำมาบอกว่าสนุกมากใช่แล้วชื่อว่าโยมิอุริแลนด์ที่นี่แบบพื้นที่กว้างมากแล้วก็ที่น่าอัศจรรย์ก็คือคนเป็นล้านเยอะมากอันนี้ต่อคิวรอแบบรอซื้อตั๋วเข้าไปนะใช่แสดงว่าที่นี่ต้องไม่ธรรมดาเราไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเยอะบ้างได้เลยไปรีบครับก็ดูหน้าตาแบบน่าเล่นดีก็คือสวนสนุกใช่แล้วอันเนี้ยน่าเล่นมากคือยูโฟเนี่ยปกติอ่ะเราเคยทำบะหมี่ถ้วยมาแล้วแต่อันนี้เป็นอยากกินโซบะแล้วยังไม่เคยทำต้องลองต้องลองเลยได้ของมาแล้วทีนี้เราก็ออกแบบได้เลยเพื่อนๆก็เขียนเฉพาะตรงที่เป็นสีขาวตรงนี้นะวาดได้เลยวาดเลยนะเริ่มเริ่มขั้นตอนมันรวดเร็วมากแล้วสิ่งที่ได้คือถ้วยใหญ่กว่าเดิมใช่แล้วอันนี้เป็นอันที่ทำแล้วรู้สึกว่ากลับบ้านแล้วอยากจะลองใส่น้ำร้อนใช่นะตอนนี้เนี่ยคนว่าไปเล่นเครื่องเล่นกันบ้างดีกว่าโอ้เห็นเครื่องเล่นแล้วแบบอยากเล่นมากเล่นมากไปดีกว่าThank you.
ันนี้แหละจะเล่นอันนี้เลยโอ้โหดูความสูงแล้วเนี่ยมันท้าทายเหลือเกินไหนเครื่องเล่นอันไหนชื่ออะไรเนี่ยแบนดิตไงแบนดิตเครื่องนี้เดี๋ยวขอขึ้นไปแบบสูดอากาศข้างบนเย็นๆหน่อยดีกว่าพอดีไม่เคยได้สูดอากาศบนโอ้ยอันนี้แหละพร้อมมากพร้อมมากนี่เรียบร้อยมั้ยมามาแล้วแฮ่ไปก่อนเลยเออถ้าเห็นฉันเป็นไรเนี่ยเอาหน้าเดี๋ยวเรานั่งข้างหน้าแล้วก็เพื่อนๆจะได้แบบว่าเหมือนแบบนั่งไปกับเราด้วยไงได้พร้อมมามันก็อารมณ์คล้ายๆไวกิ้งบ้านเราอ่ะเพื่อนๆแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบมันได้แบบ360องศาเจ๊เราต้องรีบไปแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวตกเครื่องเฮ้ยเอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวฉันเล่นคนเดียวก็ได้เผื่อจะได้เร็วขึ้นเดี๋ยวแกรอเนี่ยแหละเร็วยังเร็วขึ้นหลบทางหน่อยเลยหลบทางนะตอนนี้ไม่รู้ซ้ายรู้ขวาแล้วตอนนี้แกนั่งหรือยืนนี่ฉันก็งงๆกลับมาจากยานอวกาศแล้วโอ้โหแรงโน้มถ่วงนี่มันทำให้เอ๊หรือว่าฉันเกินวัยไปมึนไปหมดแล้วเนี่ยหัว
แต่ไม่เป็นไรเป็นเครื่องเล่นที่แบบอีกหนึ่งอันแล้วฉันคิดว่าอันนี้คงเป็นเครื่องเล่นสุดท้ายแล้วของทริปนี้แต่เอาเป็นว่าการเดินทางในทริปของโยโกฮาม่านี่นะคะเดี๋ยวพี่ก็คงต้องขอปิดรายการนะตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเราก็เนี่ยเที่ยวกันมาจนหยดสุดท้ายแล้วจริงๆเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะมาเที่ยวที่โยโกฮาม่านะสามารถติดตามเทปของพวกเราได้เลยหรือว่าอยากจะดูซ้ำๆนะคะสามารถเข้าไปที่ YouTube Channel จะเป็น XTV Official ได้เลยค่ะหรือถ้าคิดถึงกันครับอยากพูดคุยกันสามารถเข้าไปคุยผ่านทาง Facebook รายการได้ครับหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโรงแรมหรือว่าร้านอาหารต่างๆนะคะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Japan Holiday ได้เลยค่ะหรือติดตามพวกเราผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆของนาย26ได้ตามที่อยู่ข้างล่างเลยนะครับใช่แล้วค่ะพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์11โมงทางช่องนาย26ดูได้ดูดีสนุกเต็มที่กับ Majide Japan X นะคะสัปดาห์หน้านะคะอุ้มจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมนะคะแต่สำหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราต้องรีบไปวิ่งขึ้นเครื่องแล้วใช่ครับโอเคเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะไปแล้วเจอที่ปาวานโอ้ปาวานโอ้ไม่เป็นไรอยากโดนต้มแล้วอยากโดนต้มแล้วกินจังเลยราเมงเหรอสูดอากาศข้างบนเย็นๆหน่อยดีพอดีไม่เคยได้สูดอากาศบนไปเล่นเสร็จแล้วที่เพิ่งมารู้ที่หลังนะว่าเขาวิ่งด้วยความเร็ว110 กม./ชม ไม่น่านะสั่นหัวเหอนี่ยุ่งหมดเลย